ับเข้าสู่ไทยไฟกันต่อเลยดีกว่านะครับผ่านไปแล้ว6คู่ไทยไฟ100ปีนราธิวาสนะครับเราจะเข้าสู่คู่ที่7แต่วันนี้นะครับเรามีของพิเศษสุดมอบให้สำหรับชาวนราธิวาสเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง100ปีนราธิวาสทางไทยไฟนะครับได้จัดการแสดงโชว์พลุที่มีชื่อว่ารวมใจ100ปีชาวนราธิวาสถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้แห่งนี้ยิ่งใหญ่ทุกไฟแน่นอนครับผมใช่ครับและต่อไปนี้เป็นคู่ที่เราทุกคนรอคอยเช่นกันใช่ไหมครับแน่นอนครับเป็นคู่ที่7ของค่ำคืนนี้นะครับเป็นคู่ที่หลายท่านนี่รอคอยเพราะว่าพระเอกของเรานี่กำลังจะมาครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับขอแนะนำคนนี้ครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก 72.5 กิโลกรัมแบบสวมนวมครับเขาคือผู้ดีจากอังกฤษครับไอ้หนูจอมเตะชาลีเกสต์ชาลีเกสไอ้หนูจอมเตะประเทศอังกฤษมาแล้วตอนนี้นะครับเป็นสุดยอดของเราเลยดีกว่านะครับจะมาช่วงชิงความเป็นหนึ่งเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นผู้ชูตของเราเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์จากไทยไฟขอเสียงต้อนรับองตัววิโดประกาศสตาร์ด้วยแม่ไม้มวยไทยไฟ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 ไม่สนว่าหน้าไหนไม่สนว่าชาติใดสี่อวตารไทยไฟWe'll be right back.
องตวนปินโตเดอะเซนเทพมวยไทยประเทศฝรั่งเศสหัวใจยิ่งใหญ่ไม่เคยแพ้ล้มลงก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่จะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เหนือใจชนะลุกขึ้นมาสู้ใหม่จะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนด้วยใจที่เนื้อใจชนะคือหัวใจที่ไม่เคยแพ้จะแรงจะหนักหนักสักเพียงไหนครับมาติดตามผลงานขององตวนปินโตครับวันนี้เจอกับชาลีเกสนะครับนักชกจากอังกฤษนะครับทางด้านของชาลีเกส72กิโลกรัมครึ่งนะครับเหตุการณ์เปิดตัวยิ่งใหญ่สวยงามครับแหมเปิดตัวมากรี๊ดสนั่นทั่วสนามจริงๆครับแฟนมวย 50,000 คนกรี๊ดเสียงดังมากครับโดยเฉพาะคนนี้ก็เซนเดอะเซนเทพมวยไทยนี่ไปที่ไหนก็คนกรี๊ดครับครับก็เขาบอกว่าพลาดไป2สนามแล้วนะครับหลังจากมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าที่นราธิวาสไม่ขอพลาดนะครับเพราะตัวเขาเองนี่อยากจะมาเจอพี่น้องชาวนราธิวาสมากใช่ครับก็ถือว่านอกจากหน้าตาดีแล้วก็ใจดีอีกด้วยนะครับได้อย่างผมไปเยอะความดีนะครับหน้าตานี่แหละครับเอาละครับมาดูประวัติทางด้านของชาลีเกสกันบ้างนะครับไอ้หนูจอมเตะเพราะว่าที่บอกว่าไอ้หนูจอมเตะนี่แม้ว่าตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองนะครับเกิดที่เมืองวินเชสเตอร์นะครับประเทศอังกฤษน้ำหนัก72กิโลกรัมครึ่งนะครับครับในส่วนมุมดำครับนักชกจากเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสนะครับเดอะเซนเทพมวยไทยออกตัวปินโตอายุ24ปีครับสูง183ซมน้ำหนัก72กิโลครึ่งชกมาทั้งหมด158ครั้งชนะ122แพ้35เสมอเพียง1ครั้งครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการอรุณกุมุทชาติขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของกองทัพบกนะครับโดยท่านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรได้ให้เกียรติเป็นประธานอำนวยการจัดการแข่งขันครับขอบพระคุณท่านพลโทประการชลยุทธแม่ทัพภาคที่4ศูนย์อำนวยการบริหาร3จังหวัดชายแดนใต้นะครับท่านพานุอุทัยรัตน์ไทยทีวีช่อง3ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณประสานมารีนนท์คุณประวิทย์มารีนนท์คุณอำพรมารีนนท์และคุณสมรักษ์ณรงค์วิชัยนะครับผู้บริหารของไทยทีวีช่อง3ครับขอบคุณกองทัพบกนะครับขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินและบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับดูการไหว้ครูมวยสวยๆขององค์ตัวเป็นตัวครับมือพนมก้มกราบน้อมรำลึกก่อนสู้ศึกไหว้ครูผู้สั่งสอนเทพพนมพรมสีหน้าอรชรไหว้ขอพรสิทธิ์มีครูค่อยสู้กันเป็นการแข่งขันหรือการต่อสู้ชนิดเดียวในโลกครับที่มีการไหว้ครูก่อนรำลึกถึงครูบาอาจารย์ท่วงท่าของการร่ายรำการย่างสามขุมนะครับแล้วก็มีท่าของนี่ครับคือต้องบอกว่าการไหว้ครูเนี่ยนอกจากที่จะได้รำลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชามวยไทยให้แล้วนะครับก็ยังเป็นการวอร์มร่างกายและที่สำคัญก็คือเป็นการสัมผัสไปตามพื้นสนามรอบๆเวทีนี่แหละครับให้มีความคุ้นชินนะครับแล้วก็เป็นการสำรวจว่าไอ้ตรงไหนมันมี
สมัยก่อนมีบ่ออะไรแบบไหนยังไงนั่นคือสมัยก่อนนะปัจจุบันก็คือทำให้นักมวยมีความคุ้นชินกับสนามแล้วก็ทำให้ไม่เกรงแล้วก็ไม่ประมาทในเกมการแข่งขันด้วยครับอีกอย่างนึงคือการยืดกล้ามเนื้อภายในตัวด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็ว่าการไหว้ครูนี่ก็คือการลึกถึงครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้เราในเรื่องมวยไทยผู้หลักผู้ใหญ่ยังอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวันมูฮัมหมัดนอร์มัตชานะครับท่านพลโทประการชลยุทธ์นะครับท่านสุวัฒน์พิจิตรพันลบนะครับนพพรมาตินนะครับครับก็ท่านสมชายภูลสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมสรรพสามิตนะครับแล้วก็ท่านเป็นตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งของมวยสากลสมัครเล่นประธานเทคนิคของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับนอกจากวันนี้ดูไทยไฟท์สนุกๆแล้วนะครับไปร่วมเชียร์ลูกหลานเพื่อเป็นการกลุยทางสู่โอลิมปิกเกมที่กรุงริโอเดจาเนโรนะครับในการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับที่ยิม6ภายในมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับตั้งแต่วันที่26 สิงหาคมนี้จะเป็นวันเปิดการแข่งขันนะครับแล้วก็จะมีแข่งขันเรื่อยไปจนถึงวันที่5กันยายน2558นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยิมเนเซียม6ภายในมอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับครับยิมเนเซียม6ของมอธรรมศาสตร์รังสิตนี่ก็คือเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อเอเชียนเกมครั้งที่13ที่บ้านเรานะครับมวยสากลสมัครเล่นของเราได้ถึง5เหรียญทองใช่ก่อนที่นั้นเป็นความยิ่งใหญ่มากนะครับมาดูยกที่1ครับระหว่างอองตวนปิโตนะครับแหมนักชกหน้าตาดีทั้งสองคนนี้เจอกับเจ้าหนูจอมเตะจะเป็นอย่างไรใช่แล้วนะครับวันนี้นี่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทางด้านของเจ้าอองตวนเองมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่สมุยแล้วนะครับวันนี้นี่ร่างกายอาจจะยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ว่าหัวใจน่ะเต็ม 100% นะครับเกี่ยวแล้วก็ตัดล่างครับว่ามันต้องพอเหมาะพอเจาะพอดีครับไหลที่ปฏิภาณต้องดีครับนักมวยรูปร่างใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับโอ้ยหมัดขวาหมัดซ้ายครับกระแทกหมัดซ้ายครับออกตัวครับอุ้ยชาลีเกสหมัดโอ้ยซ้ายน่ากลัวครับต่อยขวาลำตัวครับครับชาลีเกนของตัวนี้พยายามเลือกออกนะครับก็คงจะประเมินในเรื่องของสภาพร่างกายตัวเองด้วยแหละครับออกตัวครับครับเพราะว่าถ้าหากนักกีฬามีอาการบาดเจ็บเนี่ยปล่อยต้องคงตัวไปด้วยนะครับเช็คระบบหายใจของตัวเองไปด้วยว่าจะควรจะเร่งตอนไหนควรจะผ่อนตอนไหนว่าหัวใจเขาคนไทยล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับด้านของออกตัวปิโตครับราธิวาสเป็นจังหวัดที่เขาไม่อยากจะพลาดที่จะมาโชว์ฝีไม้ลายมือให้กับพี่น้องชาวราธิวาสแบบสดๆแบบนี้ตามมาสกดนะครับสกดคนราธิวาสอยู่เงียบๆเลยครับดูแบบโอ้โหมีสมาธิกันมากแข้งซ้ายครับชาลีเกนโยนเข่าขวามาครับด้านของอองตวนสอกขวาเจอแข้งขวาของอองตวนครับแหมต้องเอารีบรวมเสยผมทีเดียวนะครับมีอะไรติดมาหรือเปล่าสีแดงๆครับยังครับยังไม่แตกยังเหนียวอยู่อุ้ยดึงหลบสวยด้วยชาลีเกสมากับปั้นขวานี่คล่องไปเอ๊ท้าทายกันด้วยอาวุธแบบนี้ครับนี่แหละครับกีฬาลูกผู้ชายต่อยขวาลำตัวครับชาลีเกสขยับเข้าหาครับพยายามจะต่อยลำตัวครับตัดกำลังก่อนของตัวนี้ไม่เร่งนะครับหมดยกที่1ครับพักกันก่อนครับเดี๋ยวมาครับชาสวยๆครับนี่ครับของตัวสมบัติล้านนี่ครับโดนแค่ขวาลำตัวร้อยอย่างแรงเลยว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้บรรดาน้องๆ นักมวยที่ชกเสร็จนี้ก็เรียกว่ามาเชียร์เพื่อนด้วยนะครับแหมอย่างเจ้าไซโยกนี่ค่อนข้างจะหวานหอมหน่อยนี่และด้านของเสียชดบางแสนที่บอกว่าเปิดร้านเท่าร้านนะครับที่บางแสนนี่เปิดเลี้ยงเลยโอ้โหนี่เลี้ยงใหญ่เลยนะครับฉลองกินข้าวหลามกันเดียวมาเป็นร้านอาหารครับเรียกว่าชื่อร้านข้าวหลามนึกว่ากินแต่ข้าวหลามแหมทองสิครับเดินต่อครับทางด้านของชาลิเกสครับ
ับวันนี้ต้องชื่นชมหัวใจของออกตัวนะครับเมื่อ2ปีที่แล้วเข้ามาชกที่ปัตตานีแล้วก็จะรับชัยชนะไปเขาบอกว่ามาปักใต้เมื่อไหร่มีแต่ความสุขครั้งนี้คุยกับหมอแล้วหมอบอกว่าอย่าเพิ่งชกแต่ว่าเขาอยากขอมาชกที่นราธิวาสครับคุณซ้อมก็เลยน้อยไปหน่อยวันนี้นะครับก็จะเห็นสังเกตว่าเขาจะปล่อยไปค่อยๆปล่อยไปนะครับอยากจะคืนความสุขให้กับแฟนมวยถึงนราธิวาสเลยนะครับทางด้านของออกตัวปิโตครับประทับใจตั้งแต่ปัตตานีไปแล้วนะฮะย้ายจากฝรั่งเศสมาอยู่เมืองไทยนะครับก็มาอยู่ใต้ร่มพระบรมพันธุ์ที่สุพรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับก็อยากจะแทนคุณแผ่นดินไทยด้วยชาลิเกตพยายามจะบวกศอกขวาศอกซ้ายครับฟันศอกซ้ายครับชาลิเกตโอ้ยเจอศอกขวาของชาลิเกตครับออกตัวครับนี่แหละครับอย่างที่เรียนไปแล้วก็สภาพนี้อาจจะยังไม่เต็มร้อยครับออกตัวเกี่ยวได้วางแข้งขวาล่างชาลิเกียนี่เดินเลยครับใช้สภาพร่างกายครับเดินกดเข้าไปครับซ้ายสวยครับโอ้โหหุ้มซ้ายแล้วฟันศอกขวาครับนี่ครับต่อยขวาลำตัวครับแข้งขวาครับชาลิเกียนแข้งขวาครับเกี่ยวได้ครับออกตัวครับทำยังไงครับกรรมการแยกซะก่อนได้จะส่งแต่สายตาครับต่ออาวุธไม่ออกอาวุธครับเอาแล้วแข้งซ้ายลิ้นบาดเสียวหน่อยแหละครับขวาสวยครับคือกองเชียร์ของอองตัวนี่ก็ลิ้นลุ้นกันบาดเสียวหน่อยครับเพราะว่าแม่สภาพร่างกายนะครับอย่างที่เรียนครับยังไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าหัวใจนั้นล้านเปอร์เซ็นต์ครับผู้เจองัดศอกซ้ายงัดศอกซ้ายครับชาลีเกตกดเข้าไปครับชาลีเกตคือชาลีเกตเองก็พยายามชกในทรงของเขาอะครับใช่ครับนี่เป็นส่วนของอองตัวเองก็พยายามออกลุกออกแข้งซ้ายแข้งซ้ายเนี่ยครับสวยงามครับแข้งซ้าย3ดอกนี้สวยงามครับบอกว่าเตะได้เตะไปครับชาลิเกตหมดยกที่2ครับเอาล่ะครับพักกันก่อนครับกลับมาครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้าๆนะครับในยก2ครับนี่ครับพยายามเจาะล่างครับของตัวครับกัดฟันเตะเลยทีเดียวครับโอ้โหคือถ้าเกิดสภาพเขาเต็ม 100% เนี่ยเกมการชกอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ครับแต่ว่าวันนี้ครับที่กดแขวนครับแล้วก็ชาลีเกตเดินไม่หยุดด้วยเขาก็ดูฟอร์มขององตวนมานะครับก็แก่ทางมวยมาแล้วครับยกที่3ครับยกสุดท้ายตามที่จอดจากนี้ไปบาดเสียวครับด้านของศอกของชาลีเกตงามครับเตะซ้ายเตะซ้ายเนี่ยครับแหมแกออกซ้ายสวยครับออกซ้ายธรรมชาติขวาก็ได้นะครับไม่ได้สายอย่างเดียวครับไม่แลกไม่ปะทะแล้วครับออกตัวครับทีมออกทีมออกโอ้ยืนได้ถึง3ยกนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วครับวันนี้โอ้โหสลับขาครับเตะขวาเกี่ยวโอ้ยไม่ล้มครับเอาแตกซะแล้วครับออกตัวครับโอ้เปลือกคิ้วขวาครับแตกซะแล้วครับซีนนี่คือแบบเสียดายหล่อฮะไม่ได้ครับหลอกดวงใจด้วยเมื่อกี้ต้องใช้ตลอดชีวิตแหมออกตัวเต็มเป็นแบงกริสคือแผลแตกนะคุณสมจิตครับแค่ซ้ายครับของส่วนเกี่ยวได้วางล่างครับจะฟันศอกหลบไปก่อนครับโอ้วันนี้เหนื่อยเลยครับของส่วนครับแต่นี่ยก3นี่ถือว่าออกแข็งได้เยอะครับตุนก็เยอะนี่ครับแข็งซ้ายเข้าทุกลูกครับแข้งซ้ายเข้าทุกลูกมาสวยงามครับต้องหมุนนะครับคุณหนอข้างครับออกตัวมาลงเล็กสามังเล่นเลยครับตอนนี้สายตาชกสายตาแล้วครับนี่ไม่ใช่แบบหลบหมัดไปเจอศอกนะแข้งซ้ายต้องอย่างนี้ครับออกซ้ายเยอะๆครับโอ้ยเจอศอกซ้ายครับครับแข้งซ้ายอย่างเดียวนี่ครับสวยงามครับของตัวแดกเชือแล้วครับมีโค้งขวาคู่ต่อสู้คู่ขาวหน้าหวาดเสียวครับศอกจาริเกตเอาซ้ายลำตัวฟันศอกขวาไม่โดนครับของตัววางแข้งซ้ายครับแต่แปลกนะคุณหน้าตาดีทำไมแตกง่ายจังฮะทำไมหน้าอย่างผมไม่เคยแตกนะครับช่วงมวย
คือขนาดหน้าตาแกแตกแผลแตกนี่แกยังดูหล่ออยู่เลยครับครับของเราที่แค่ต่อยไม่ต้องแตกแค่ปูดนี่ก็ดูยับแล้วครับโอ้วันนี้นี่ชาลีเกสนี่ต้องชมเลยครับเอาหมดยกที่3ยกสุดท้ายครับนี่ครับความสวยงามครับนี่อ๋อครับน่ารักครับน่ารักกันคู่ครับกันครับใส่กันเต็มที่แล้วครับก็ที่เหลือก็มีความเป็นเพื่อนนะครับหลักของสวยครับทางทาง SP โดนลูกไหนโอ้โหศอกน่าจะเป็นก่อนหน้านั้นนะคุณสมจิตนะครับครับตอนนี้ยังไม่โดนครับนี่ประมวลมาให้ดูทั้ง3ยกเลยนะครับสลับขาเตะแข้งขวาครับน่าจะเป็นจังหวะโมเนียนแถวๆเนี่ยตอนนี้แตกแล้วครับเกี่ยวได้ครับแล้วก็ตัดล่างครับแล้วก็จะฟันซะหน่อยของตัวนี่หลบทันครับแข้งขวาของของตัวดูฮะโอ้เด็กเด็กน้อยดูน้อยคนที่เชียร์ใครฮะโอ้ย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 ดูครับเชิญครับคุณแมทธิวครับ Ladies and gentlemen and the winner is Grand Salvador Pinto ก็เป็นด้านขององตัวปินโตนะครับได้รับการชูมือครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่โอ้โหพี่คนนี้ได้อารมณ์ดีมากใจครับครับต้องแสดงความชื่นชมท่านของชาลีเกสด้วยนะครับวันนี้โชคดีเหลือเกินนะครับอ้าวแฟนๆของสุดสาครในช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันครับพักครู่เดียวครับ